สวัสดีครับผมมาอีกหนึ่งสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าวัดศาลาลอยตลอดนึกตลอดนึกตลอดก็อยู่ในตัวเมืองหรือเปล่าใช่อยู่ในตัวเมืองยะโมตามประวัตินะอัฐิของยะโมจะอยู่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่นะครับคือผมก็โดยส่วนตัวแล้วมีความตั้งใจอยากจะมากราบยะโมครับอันนี้มีบุญแล้วได้มากราบแล้วเห็นมีป้ายเบลอเลยว่าร่วมทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรด้วยนะอะไรบ้างตอนนี้ก็ดอกไม้ทุกเทียนชุดละ20บาทขึ้นไปสักการะไหว้ยะโมที่ด้านบนทำอะไรเนี่ยบอดี้หาเหรียญนะครับเหรียญเอิญเหลือแค่นี้เมื่อคืนเจ้าป๊อกบ่อยใช่ครับหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่นี่ใช้ธูป9ดอกนะอ๋อธูป9ดอกธูป9ดอกใช้ธูป9ดอกเทียนแล้วก็ดอกไม้เทียนกี่ดอกเจ็ดดอกเล่มเดียวเล่มโอ้ลงนี่ก็ถึงแล้วนะครับผมเป็นยะโมอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมียะโมสองที่ใช่ไหมที่เป็นเหมือนแบบว่าอยู่ในเมืองที่เป็นอนุสาวรีย์ยะโมอันนี้จะเป็นอัฐิที่วัดนี้นี่เป็นอัฐิยะโมอยู่ที่นี่นะวัดศาลาลอยศาลาลอยเผื่อใครผ่านมาถ้าไม่มาที่นี่ถึงว่ามาไม่ถึงนะใช่ต้องมาวัดศาลาลอยเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะเพิ่งมาครั้งแรกเราก็มาบูชากำไรข้อมือกันหน่อยนะครับที่วัดศาลาลอยไปเที่ยววัดนี้เป็นอย่างแรกเลยครับมาครั้งแรกครับเดี๋ยวโยมเข้าไปข้างในต่อเด้อข้างในไหนครับหลังคาสีแดงสูงขั้นเต็นสีขาวที่โยมมองเห็นนี่เป็นหลังเก่าตั้งแต่สมัยย่าโมสร้างจ้ะที่โยมเห็นเป็นอิฐแดงเป็นปูนคือบูรณะครอบอันเดิมไว้เลยส่วนตัวบทจริงๆจะอยู่ข้างในส่วนที่เก็บอัฐิย่าโมดั้งเดิมก็ยังอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่าหน้าโบสถ์หลังคาสีแดงเลยจ้ะเดินเข้าไปเป็นตัววายตรงต้นมะขามใหญ่ถัดกันมาขวามือข้างหลังเจดีย์ตัวนี้เป็นโบสถ์หลังใหม่เป็นที่พระใช้ทำสังฆกรรมก็จะมีหลวงพ่อขาวองค์ใหญ่เป็นพระยืนสูง36ฟุตแล้วก็พระเศรษฐีนมโกรธที่หมอรักฟันของพระมาสร้างใหม่จะอยู่ที่โบสถ์หลังใหม่ส่วนเจดีย์ตัวนี้นำแบบมาจากอนุสาวรีย์ในเมืององค์เท่ากันจ้ะยังไม่ได้ย้ายอัฐิขึ้นมาอัฐิก็ยังเก็บอยู่ตรงข้างต้นโพธิ์ในโยนปลายโยนเป็นหลักคือคำว่าศาลาลอยเป็นชื่อที่มาครับเป็นชื่อที่มาก่อนที่ย่าโมจะสร้างวัดย่าโมทำแพขึ้นมาและทำรูปศาลาไว้บนแพแล้วก็ล่องมาตามลำตะคองข้างวัดเราติดคลองย่าโมเสียงอธิษฐานว่าถ้าแพนี่ติดตรงนั้นจะสร้างวัดตรงนั้นคือแพก็ลอยมาติดตรงข้างโบสถ์หลังเก่าสมัยก่อนคลองน่าจะกว้างแต่วันนี้เหลือนิดเดียวเป็นที่มาศาลาลอยศาลาลอยน้ำมาบางคนเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามาถามหลวงพ่อหลวงหน้าศาลาลอยน้ำตรงไหนไม่มีจ้ะเป็นชื่อที่มาเฉยย่าโมมาสร้างวันนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2370หลังจากย่าโมชนะศึกได้ปีหนึ่งย่าโมชนะศึก2369มาสร้างวัด2370ก็ประมาณ100กว่าปีเป็นวัดที่ย่าโมสร้างอัฐิย่าจะเก็บที่วัดนี้ที่พระบอกตั้งแต่ที่แรกคืออยู่ข้างต้นปูใหญ่เป็นที่เผาย่าปูแล้วเขาเลยถือโอกาสเก็บอัฐิไว้ที่นั่นคืออนุสาวรีย์ในเมืองก็เพียงแต่เขาทำพิธีอัญเชิญย่าไปเหมือนกับอัญเชิญขึ้นมาข้างบนแต่ยังไม่ได้ย่าอัฐิจ้ะส่วนสนามรบอยู่ทุ่งสำลีพิมายอยู่พิมายสมัยก่อนย่าอยู่ตรงวัดตะโกทุกวันนี้เป็นหลังหลังไอทีไอทีที่เราผ่านมานี่จ้ะก็เป็นคลองเส้นเดียวกันจ้ะเป็นที่มาย่าโมชนะศึกจนวัตถุประสงค์เราของเราไม่ยากคือหนึ่งเป็นที่ไว้ปฏิบัติธรรมของย่าโมเองนายโยมจะเห็นอยู่อนุสรณ์อยู่หน้าโบสถ์หลังใหม่จะมีรูปองค์ย่าโมนั่งสมาธิแล้วก็ส่วนที่สองคือไว้เป็นที่ทำบุญให้ทหารที่ล้มตายในการรบประมาณประวัติไม่ยากนายโยมน่าฟังเลยครับขอบคุณมากThank you.
มบริเวณสถานที่รอบๆนะที่หลวงพี่ได้เล่าให้ฟังก็เดี๋ยวดูเพราะไหนๆมาแล้วนะใช่ได้ความรู้ได้ความรู้ด้วยได้บุญด้วยยาโมลบที่ไหนทุ่งพิมายครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมคันนี้ก็คือสถานที่กราบไหว้อีกหนึ่งที่ซึ่งลงมาจากเมื่อกี้จากที่หลวงพี่เล่านะตรงนี้คือที่เก็บอัฐิของย่าโมตรงนี้เลยนะตรงนี้ที่เก็บอัฐิของย่าโมเขาบอกว่าจะติดกับต้นโพแล้วก็จะเป็นสถานที่โดยรวมตรงเนี้ยเป็นที่เผาของย่าโมด้วยตรงเนี้ยจะเป็นที่เผาร่างของย่าโมด้วยแล้วก็เขาจะมีโบสถ์อยู่2โบสถ์ก็คือจากด้านหลังกล้องตรงนู้นจะเป็นโบสถ์หลังเก่านะครับจะเป็นโบสถ์หลังเก่าโบสถ์หลังเก่าแล้วก็สร้างใหม่จะเป็นโบสถ์หลังใหม่ซึ่งอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นโบสถ์หลังใหม่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ที่ไหนแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้โบสถ์หลังใหม่อันนู้นคือแบบว่าเป็นที่กราบไหว้ตรงนี้คือเป็นเก็บอัฐิแล้วก็อันนี้โบสถ์หลังเก่าก็โบสถ์หลังใหม่แล้วมันจะมีอีกสถานที่นึงที่เขาอะไรนะที่สร้างเพื่อให้แบบสร้างเพื่อทำบุญแล้วก็เหมือนอะไรกับวีรชนผู้ล่วงลับอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้ฟังจากหลวงพี่ฟังไม่ทันแล้วก็คนกลับไหว้อยู่นะเราเห็นเจดีย์นะครับเจดีย์นี้คือเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีหรือย่าโมนั่นเองนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะไม่น่าเชื่อเขาจะเอามาอยู่แบบข้างล่างแบบให้คนได้กราบไหว้กันแบบเซลฟี่เลยดูดิโอ้โหสุดยอดน่าจะเป็นจุดที่เผาย่าโมด้วยน่าจะนะพอหลวงพี่เขาบอกนะตรงเนี้ยน่าจะคือแบบเผาบริเวณนี้แล้วก็บรรจุอัฐิที่ตรงนี้เลยร้อยกว่าปีแล้วครับณตรงนี้นะยังอยู่ย่าโมได้จากคนเราไปร้อยกว่าปีแล้ว